โอเคดูหน้าก่อนนะขอสัมผัสความรู้สึกของท่านนี้ก่อนมีใครรู้จัก UX บ้างเคยได้ยินใครเคยได้ยิน UX ความรู้สึกสูงความรู้สึกสูงมากใครอยู่มหาลัยแล้วเนี่ยมหาลัยฮะมหาลัยส่วนใหญ่ปีอะไรกันครับปี3 2 1มัธยมโอเคจบแล้วโอเคครับคาดหวังได้สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคลาสเดี๋ยวที่เราจะต้องกันเรียนกันวันครึ่งตรงนี้คือความอยากที่จะรู้เนาะถ้าอยากจะบอกนิดนึงว่าคลาสที่กำลังจะสอนวันครึ่งเนี่ยเนาะปกติต้องลงเรียนคนละ 6,500 2 วันเนาะอันนี้มาสอนฟรีให้กับทุกคนทุกคนมาเรียนฟรีเนาะอยากให้เก็บไปได้ให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวงานที่กำลังจะสอนนี้เนาะเรื่อง UX UI นะครับมันไม่ใช่เป็นความรู้ที่สามารถที่จะจำได้เนาะเป็นความรู้ที่จะต้องสร้างขึ้นมาในตัวเองนะครับเทคนิคเดียวที่จะใช้ในการสร้างคือการคิดเยอะๆกับบทเรียนที่เตรียมมานะครับเวิร์กช็อปที่เตรียมมาถ้าเกิดเราใส่พลังลงไปเต็มที่เราจะได้ความรู้สูงสุดถ้าไม่ใส่พลังลงไปไม่ได้อะไรเลยเนาะก็จะได้ความรู้หรือเปล่าขึ้นอยู่กับตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมแนะนำตัวเองก่อนเนาะจะได้รู้ว่าสามารถถามในโดเมนไหนบ้างนะครับโอเคผมชื่อแบงค์นะครับ อย่างที่เขาแนะนำเนาะมาจากบริษัทแอสเซนนะครับบริษัทแอสเซนเป็นบริษัทเพิ่งเปิดใหม่ของ True และ CT ร่วมหุ้นกันนะครับบริษัทที่อยู่ในบริษัท Ascent คือ True Money ใครรู้จัก True Money บ้างโอเครู้จักการซื้อเกมปะ True Money We Love Shopping iTrue Mart Ace Digital True IDC คนที่ทำ Data Center อยู่รวมกันที่บริษัท Ascent ต่อไป True และ CT จะไม่ทำ E-commerce แล้วบริษัทที่ทำ E-commerce คือบริษัท Ascent นะครับซึ่งถือหุ้นใหญ่โดย True และ CTเนาะแล้วก็ผมจะทำอยู่ที่UX Academy เนาะเป็นสถาบันที่เผยแพร่เรื่องของ UX เนาะเราเชื่อว่าถ้าเกิดบริษัทในเมืองไทยสามารถที่จะทำ User Experience ได้หรือ UX ได้เนี่ยซอฟต์แวร์จะมีคุณภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวดูโดเมนที่ผมรู้เรื่องนิดนึงจะได้รู้ว่าจะถามอะไรเนาะผมทำที่ Nextech ก่อนหน้านี้ผมทำที่ Nextech นะครับซอฟต์แวร์ที่ทำก็จะเป็นซอฟต์แวร์ตรวจจับพายุเส้นทางพายุทำคลัสเตอร์คอมพิวติ้งรับภาพถ่ายดาวเทียมทุกค่าวินาทีดีเทคหาว่าศูนย์กลางพายุอยู่ที่ไหนแล้วก็ดูฟอร์คาสต์ว่าปีหน้าพายุจะเป็นยังไงเนาะเพราะฉะนั้นผมจะทำเรื่องของคลัสเตอร์คอมพิวติ้งได้เขียนโปรแกรมคลัสเตอร์คอมพิวติ้งได้นะครับทำฮาร์ดแวร์คลัสเตอร์ได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำพวกฟรอนต์เนาะพวกนี้ก็คือเขียนด้วย JavaScript ใครเขียน JavaScript บ้างโอเคใช้โปรโตไทป์รู้จักโปรโตไทป์ไหมรู้จักโปรโตไทป์3ตัวนี้เกิดมาก่อนที่โปรโตไทป์จะเกิดนะครับแล้วก็ตัวอันนี้ก็เป็น iOS ซอฟต์แวร์แปลว่าผมสามารถที่จะเขียน iOS ได้เขียน Objective C ได้นะครับอันนี้เป็น dictionary ใครใช้เครื่อง Mac บ้างใครใช้ Mac ขอมือหน่อยกล้าหาญนิดนึงครับโอเคนี่น่าจะเป็น dictionary ไทยอังกฤษบน Mac OS X ตัวแรกเนาะเกิดจากการที่ผมไปญี่ปุ่นแล้วไม่มีดิกใช้ก็เลยเอาเล็กตอนมาทำเป็นเล็กขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีโดเมนที่ถามขึ้นได้อีกนิดนึงเนาะอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ ERP ใครรู้จักซอฟต์แวร์ ERP บ้างโอเคซอฟต์แวร์ ERP คือซอฟต์แวร์ที่ใช้บริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรทั้งหมดตั้งแต่ทรัพยากรคนทรัพยากรซอฟต์แวร์เรื่องของบัญชีการทำ Quotation Invoice เนาะ
ก็เป็นซอฟต์แวร์ตัวนี้ผมจะดีไซน์ตั้งแต่ตัวอาร์คิเทคเจอร์ไปจนถึงฟอนต์นะครับเนาะแล้วก็มีตู้ทูมานี่คีออสข้ามไปเร็วอันนี้เป็นฮาร์ดแวร์ตัวทูมานี่คีออสที่กำลังทำใหม่เนาะก็จะมีผมจะมีความรู้ในโดเมนของการทำอินดัสเทรียลดีไซน์ด้วยนิดหนึ่งนะครับเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วก็อันนี้ก็ออกแบบตัว Human Keyboard ด้านไหนนะครับนี่โปรเซสการเทสแล้วก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่ง Mobile Design App เนาะน่าจะเป็นหนังสือ UX เล่มแรกๆในเมืองไทยนะครับแล้วก็เปิด UX Academy มีใครสงสัยอะไรไหมมีวางขายอยู่น่าจะตาม CS ครับไม่แน่ว่าเขาวางอยู่บนเชลล์หรือเปล่าเนาะถ้าสั่งซื้อน่าจะสั่งซื้อออนไลน์ได้มากกว่ามีคำถามอื่นอีกไหมไม่มีนะเราจะไปต่อนะโอเคเมื่อกี้เรามีคนรู้จักเรื่อง US นิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามารู้จักเรื่องของ US มากขึ้นผ่านการทำเวิร์กช็อปนะครับผมอยากให้ตัวแทนกลุ่มมาเอาสีไปคนละกล่องโอเคใครยังไม่มีโพสต์อีกบ้างทุกคนมีแล้วนะผมอยากให้จับคู่กันสองคนจับคู่กันจับคู่เลยจับคู่เลยอันนี้มีคู่ครบยังครับนั้นจับคู่เลยโอเคคู่กันหันหน้าเข้าหากันครับโอเคจะมีคนหนึ่งเป็นคนสัมภาษณ์แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนตอบคำถามเนาะใครเป็นคนสัมภาษณ์ยกมือขึ้นกลุ่มนี้ใครเป็นคนสัมภาษณ์โอเคคนที่กำลังจะถูกสัมภาษณ์เนาะผมอยากให้นึกซูเปอร์ฮีโร่ที่ตัวเองอยากเป็นหนึ่งคนแล้วเขียนลงไปบนโพสต์อิทอยากให้เพื่อนเห็นปิดไว้ใส่กระเป๋าทีนี้ผมอยากให้คนที่สัมภาษณ์เนาะลองพยายามถามเพื่อนดูซิว่าซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาอยากเป็นน่ะคือใครเนาะส่วนคนที่ตอบก็อย่าบอกเขาตรงๆเนาะถ้าเกิดเขาถามว่าตัวซูเปอร์ฮีโร่เป็นใครก็อย่าบอกตรงๆเนาะก็พยายามบอกอ้อมๆไปนะครับลองให้ถามดูผมให้เวลา2นาทีนะครับเริ่มได้เลยครับโอเคนั่นคือเซตคำถามแรกมีใครรู้บ้างว่าเพื่อนเลือกซูเปอร์ฮีโร่คนไหนโอเคชุดงั้นช่วยบอกผมหน่อยว่าคำถามอะไรที่ทำให้เราได้ข้อมูลมากที่สุดคำถามอะไรที่ทำให้เราได้ข้อมูลมีพลังวิเศษอะไรเมื่อกี้ทางนี้มีคนตอบถูกด้วยเนาะเมื่อกี้ถามเขาว่าอะไรที่รู้สึกว่าเราได้ข้อมูลเยอะอะไรนะครับเลือกชุดเนาะสังเกตดูลักษณะคำถามเนาะมันจะเป็นคำถามค่อนข้างเจาะลงไปเพื่อให้เราได้ข้อมูลใช่ไหมครับพวกเราคือคนที่ถูกคัดมาแล้วเนาะจริงๆผมเคยสัมภาษณ์ในบริษัทที่เข้ายากเป็นอันดับ2ของโลกสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ความเก่งแต่ความเป็นผู้ใหญ่เขาต้องการพนักงานที่สามารถให้บัตรเครดิตแล้วคุณไปรูดอะไรก็ได้ในบริษัทเนาะเพราะนั้นพวกเราในที่นี้น่าจะเป็นความหวังของประเทศไทยเนาะขอความเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับต่อนะเมื่อกี้เป็นคำถามเซตแรกนะครับคำถามเซตแรกเราเจาะลงไปว่าเพื่อเราอยากได้อะไรเนาะผมอยากให้ถามคำถามเซตที่สองคำถามเซตที่สองเราจะไม่ถามว่าเพื่อนอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนไหนเราจะถามว่าชีวิตประจำวันของเขาคืออะไรตั้งแต่ตื่นมาเพื่อนทำอะไรบ้างชอบอะไรขุดให้เจอว่าชีวิตเขามีอุปสรรคอะไรนะครับหลังจากถามไปจนหมดเวลา2นาทีปั๊บให้ดูว่าซูเปอร์ฮีโร่คนไหนที่เขาควรจะเป็นเนาะเซตแรกเราถามคำถามที่เพื่อนว่าเพื่อนควรจะเพื่อนอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนไหนคำถามที่2เซตที่2เราจะหาว่าเพื่อนควรจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนไหนโอเคไหม
นะครับมีเวลา2นาทีเนาะเริ่มได้เลยครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเนาะทายเลยไม่ใช่ทายเลือกซูเปอร์ฮีโร่ที่เพื่อนควรจะเป็นหลังจากเลือกแล้วเนี่ยก็เอาให้เพื่อนดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวหันกลับมาฟังต่อนะครับโอเคนะปกติแล้วเวลาที่คนเราอยากได้อะไรเนี่ยมันมักจะไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากได้จริงๆ user หรือผู้ใช้อะไม่ค่อยรู้ requirement หรอกว่าเขาอยากได้อะไรนะครับปกติเวลาที่เราไปถาม user ว่าเขาอยากได้อะไรเขามักจะตอบโกหกกลับมาเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่รู้จักเทคโนโลยีเขาไม่รู้จักว่าณตอนนี้โลกมันไปถึงไหนแล้วเขาไม่รู้โดเมนของปัญหาที่แท้จริงของตัวเองด้วยซ้ำเพราะนั้นสิ่งที่เขาตอบกลับมามักจะผิดซูเปอร์ฮีโร่ที่เพื่อนเลือกเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เห็นมาทางทีวีสิ่งที่เขาชอบแต่ไม่ใช่สิ่งที่เขามันไม่ใช่สิ่งที่จะมาตอบปัญหาในชีวิตเขาเพราะฉะนั้นคำถามชุดแรกเวลาที่เราถามไปแล้วเนี่ยแล้วเราพยายามจะไปขุดเอาสิ่งที่เขาอยากได้มาสุดท้ายต่อให้เราได้มามันก็ไม่ใช่คำตอบที่เหมาะสมกับตัวเขานะครับเขาจะอยากได้ในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะทิ้งไปคำถามเพจที่2คือคำถามของการขุดหา problem ของ user จริงๆออกมาแล้วเลือก super hero ที่ตอบโจทย์เขาสังเกตอีกนิดนึงปกติแล้วเนี่ยเวลาอย่างตัวเราเนี่ยเราก็จะรู้ super hero อยู่ในวงของเราที่เราชอบใช่ไหมครับเราไม่รู้ hero ทั้งหมดของโลกใบนี้หรอกแต่ซูเปอร์ฮีโร่ในวงที่เราชอบนี่แหละจะตอบโจทย์เขาได้มากที่สุดงงไหมทำไมซูเปอร์ฮีโร่ในวงของเราถึงตอบโจทย์เขาได้ดีที่สุดตั้งใจฟังนะสมมติมีเพื่อนยินนะสมมติเพื่อนเราอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งเนาะวิธีการที่เขาเลือกซูเปอร์ฮีโร่ก็คือสิ่งซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในวงเขาสมมติฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่มีพันตัวเขาจะรู้100ตัวน้องจะเลือกซูเปอร์ฮีโร่จาก100ตัวซึ่งโอกาสที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ตอบโจทย์อะน้อยมากเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักเทคโนโลยีดีเท่าเราเท่าคนที่กำลังจะ develop ซอฟต์แวร์ให้เขาในขณะที่คนที่จะดูหลอกซอฟต์แวร์ให้เขาพอพี่รู้ปัญหาที่แท้จริงของเขาแล้วเนี่ยพี่สามารถเลือกฮีโร่ที่ดีที่สุดเท่าที่พี่รู้ตอบโจทย์เขาได้เดี๋ยวสมมติว่าฮีโร่ในยุคของพี่เป็นยุคที่เก่ามากรู้จักพวกหนุมานรู้จักอะไรพี่ก็จะเลือกซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในยุคของพี่แล้วตอบโจทย์แต่อย่างน้อยซูเปอร์ฮีโร่ตัวนั้นจะตอบโจทย์เขางงไม่เป็นไรขอบใจมากให้น้องจินตนาการถึงเอาใหม่เลยนะให้น้องจินตนาการถึงยูเซอร์หนึ่งคนซึ่งเป็นคุณป้าคนหนึ่งเวลาที่เขาจะเลือกเทคโนโลยีมาตอบโจทย์เขาเนี่ยเขาไม่สามารถเลือกได้ถูกไหมครับวิธีการที่เราจะทำก็คือเราไปรู้จักคุณป้าให้ดีกว่าที่คุณป้ารู้จักตัวเองจากนั้นเราจะเลือกเทคโนโลยีไปตอบโจทย์เขาเนาะเวลาที่เราถามคำถามชุดแรกคือการขุดว่าคุณป้าอยากได้อะไรพอเราได้สิ่งนั้นมาปั๊บเราจะรู้ว่าสิ่งที่คุณป้าไม่อยากได้อะไม่ตรงกับสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์คุณป้าหรอกเพราะโดเมนของคุณป้ามีเล็กมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคำถามที่เราควรจะถามคุณป้าคือคำถามเซตที่2ไปขุดหามาให้ได้ว่าตกลงแล้วคุณป้ามีปัญหาอะไรแล้วเอาสิ่งที่เรารู้ทั้งหมดความเชี่ยวชาญเราทั้งหมดไปตอบโจทย์เขาเนาะนั่นคือเซตของคำถามชุดที่2โอเคอันนี้เป็น presentationของวันนี้มีประมาณ300สไลด์เนาะเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่พิมพ์ออกมาให้แล้วก็สไลด์ส่วนใหญ่เป็นสไลด์ที่สร้างมาเพื่อพรีเซนต์เนาะไม่ได้สร้างมาเพื่อการอ่านนะครับถ้าเกิดอยากได้ก็ดาวน์โหลดแล้วก็สามารถที่จะเอามาดูระหว่างที่กำลังสอนได้นะครับเนาะน่าจะเป็นแพทเทิร์นที่จำได้เนาะ bit.ly/dextsdb 2อันนี้เป็นครั้งที่2เนาะแล้วก็วันแรกนะครับ presentation ของวันพรุ่งนี้ก็จะเป็น day 2เนาะเป็น pattern จำได้นะครับเอาเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันด้วย what is UX ก่อนเนาะ what is UX มีใครพอจะเป็นตัวแทนได้สักคนไหมช่วยบอกหน่อยว่าเดาว่า UX น่าจะคืออะไร
ี่ใหญ่พอจะพี่ใหญ่ไหมโอเคสักคนหนึ่งโอเคดาวเลยUX มาจาก User Experience ก็คือประสบการณ์ที่ผู้รับได้รับจากซอฟต์แวร์ที่ไม่จำเป็นต้องซอฟต์แวร์ก็เป็นโปรดักต์ที่เราให้ไปอาจจะเป็นหลากหลายเช่นใช้ยากเปล่าต้องทำอะไรบ้างถึงจะได้ตามที่ต้องการของเขาน้องเล็กใครอายุน้อยสุดน้องเล็กเด็กมัธยมเนาะน่าจะมีน้องตัวเล็กสุดให้เดาว่า UX น่าจะแปลว่าสิ่งที่ควรต้องเอาไปตอบโจทย์ผู้ใช้แต่ว่าสิ่งที่เอาไปตอบโจทย์ผู้ใช้เนาะเอาเวิร์กช็อปเมื่อกี้มาให้เป็นประโยชน์เนาะสิ่งฉลาดสิ่งชอบไปต่อนะครับเริ่มต้นที่ user ก่อน UX มาจากคำว่า user experience เนาะเริ่มต้นที่ user ก่อนเรามาดูก่อนเนาะว่า user คืออะไรนะครับ user คือสิ่งที่เดาไม่ได้เราไม่รู้ว่า user เห็นภาพนี้แล้วเนี่ยเขานึกถึงหัวกะโหลกนึกถึงดอกไม้หรือนึกถึงอะไรอาจจะนึกถึงผีเสื้อ user คือสิ่งที่เดาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำซอฟต์แวร์โดยไม่ไปถาม user เขากำลังเดาและมีโอกาสเดาผิดสูงมากเนาะพวกเรากำลังทำโปรเจกต์ซอฟต์แวร์เนาะมีใครไปถาม user แล้วบ้างมีใครไปคุยกับ user แล้วบ้างกล้าๆหน่อยอยากเห็นกลุ่มที่ไปถาม user แล้วuser เป็นสิ่งที่เดาไม่ได้แต่ user มีแพทเทิร์นมนุษย์ส่วนใหญ่มีแพทเทิร์นนะครับปกติแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่จะรู้ว่ามีสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางรูปภาพแต่ user ของเรารู้หรือเปล่าไม่รู้นะเราต้องไปถามนะครับเรารู้จากรีเสิร์ชว่าถ้าเกิดเป็นห้องครัวควรจะเป็นสีส้มถ้าเกิดเป็นห้องนอนผู้หญิงควรจะเป็นสีชมพูแต่เหมาะกับ user โซนเอเชียหรือเปล่าเราไม่รู้ต้องไปถามเหมาะกับยูเซอร์ที่เป็นเด็กหรือกลุ่มเป้าหมายของเราหรือเปล่าเราไม่รู้ต้องไปถามนะครับนั่นคือยูเซอร์เนาะมาดูตัว X บ้าง Experience นะครับ Experience ผมอยากให้ลองดูภาพนี้เวลาที่เราจะไปกินแมคโดนัลด์ลองนึกถึงวินาทีก่อนที่เราจะกินแมคโดนัลด์เรานึกถึงอะไรเริ่มตายครับโอเคเป็นไฟกับเบอร์เกอร์เนาะมีนึกถึงอะไรอีกไอติมโคนครับโอเคอยากจะบอกว่าสิ่งที่เรานึกอยู่เมื่อกี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดมาโดยบังเอิญแต่เกิดมาโดยการตั้งใจเขาตั้งใจแล้วเขาออกแบบมาแล้วว่าให้เรานึกถึงแบบนี้ตอนที่จะไปแมคโดนัลด์อยากให้ดูต่อนะนี่เป็นอีกเอ็กซ์เพรียนหนึ่งการกินซีเรียลตอนเช้าอาหารซีเรียลตอนเช้าเป็นเรื่องที่สามารถกินได้ในครอบครัวอย่างง่ายเพราะว่าเด็กปกติชอบกินซีเรียลเด็กปกตินะแล้วก็เป็นอาหารที่ทำง่ายไม่ต้องเสียเวลาในห้องครัวครัวไม่สกปรกสามารถเทกินได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นครอบครัววินาทีที่กินซีเรียลเขาก็จะมีประสบการณ์แบบนึงวินาทีที่ตักซีเรียลเข้าปากก็จะจำได้นะครับอยากให้ดูอีกภาพนึงสมมุติเราไปกินอาหารค่ำ
นาะกับครอบครัวหรือกับแฟนนะครับตอนกินอาหารค่ำเราสมมติเราไปกินอาหารค่ำกับครอบครัวหรือแฟนคิดว่าเราน่าจะนึกถึงอะไรตอนไปสักคนนึกถึงคนที่เราอยู่ด้วยครับนึกถึงอาหารครับอาหารครับโอเคสังเกตดูเวลาที่เรานึกถึงประสบการณ์ของ3ตัวนี้เนาะเราก็จะมีนึกถึงเรื่องของอาหารนะครับมีนึกถึงบรรยากาศนะครับมีนึกถึงคนที่เราอยู่ด้วยเนาะสิ่งนั้นคือ experience นะครับสิ่งนั้นคือ experience แต่อยากจะบอกว่าเวลาที่เรานึกถึงอาหารเวลาที่เรานึกถึงบรรยากาศ experience ที่เราได้คือทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องรสชาตินะครับรสชาติไม่ใช่ประสบการณ์เดียวของ experience ที่ได้เช่นเดียวกับการทำซอฟต์แวร์เนาะการทำซอฟต์แวร์ไม่ใช่เรื่องของการทำให้มันง่ายนะครับการทำซอฟต์แวร์เนี่ยมันคือการสร้าง experience ให้กับผู้ใช้เนาะโอเคอันหนึ่งเนาะที่ต้องจำไว้นะเวลาที่เขาพูดถึง experience ของซอฟต์แวร์ experience ของซอฟต์แวร์ไม่ใช่เรื่องที่ทำให้มันง่ายนะครับแต่เป็นการออกแบบ experience ของผู้ใช้จริงๆว่าให้เขารู้สึกยังไงกับตัวซอฟต์แวร์นี้ดูกันต่อนะครับอยากให้ลองทำเวิร์กช็อปอีกเวิร์กช็อปนึงเพื่อให้เข้าใจการออกแบบด้วย experience เนาะถ้าเป็นไปได้ที่ข้างหลังใครอยากเข้าใจเรื่อง UX ก็จะลองทำตัวนี้ด้วยเนาะเป็น flower workshop ทุกคนมีกระดาษ A4 อยู่แล้วเนาะมีพี่ข้างหลังอยากจะลองทำด้วยไหมให้เอากระดาษมาพับตัดขวางสองทีแล้วกางมันออกครับแล้วกางมันออกเนาะภาพมันเป็นแบบนี้นะครับทุกคนมีสีคนละหนึ่งด้ามเนาะใครที่ยังไม่ได้แกะห่อพลาสติกแกะมันออกมานะครับผมอยากให้เราลองออกแบบแจกันไว้ที่ตรงนี้ใช้เวลาสัก2นาทีนะครับออกแบบแจกันวาดแจกันลงไปเลยทีนี้อยากให้ลองสังเกตดูเพื่อนๆในบริเวณที่เรานั่งอยู่เขาวาดแจกันหน้าตาเป็นยังไงบ้างลองดูแจกันภาพซ้ายกับภาพประสบการณ์ด้านขวาลองสังเกตเรื่องความหลากหลายดูยังไม่ต้องคุยกันนะให้สังเกตอย่างเดียวพอให้ผมเดินดูเนาะใจกลางจะมีแพทเทิร์นอยู่แบบหนึ่งใช่ไหมครับเวลาที่เราวาดแจกันทรงก็จะมาเนี่ยทำให้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมก็เป็นทรงโค้งๆเนาะหรือไม่ก็เป
ฉีกออกไปเลยตลาดเป็นรูปช่องเลยแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในทรงที่มันเป็นหน้าตาแบบนี้ทีนี้เราเปลี่ยนที่ของภาพขวาภาพขวาของเราจะแตกต่างกันมากๆๆเมื่อเทียบกับภาพซ้ายถูกไหมครับจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าสองโจทย์ที่ให้ไปคือโจทย์เดียวกันเพราะเป้าหมายของเจกันคือทำให้คนมีความสุขกับดอกไม้ในบ้านเป้าหมายของเจกันคือการทำให้คนมีความสุขกับดอกไม้ในบ้านซึ่งมันคืออันเดียวกับภาพทางขวาแต่มันเริ่มต้นต่างกันเราเริ่มต้นเจกันเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยของว่าเราอยากจะวาดเจกันเพราะฉะนั้นหัวมันจะถูกฟิ้งกับเจกันเลยนั่นคือทำไมหลายๆคนวาดใจการออกมาแพทเทิร์นเดียวกันก็ถูกมาร์คหัวแล้วว่าใจการมันหน้าตาแบบนี้แต่พอปิดการใจการไปเป็นเอ็กซ์เพียร์จินตนาการเราจะเปิดกว้างมากสมมติว่าพวกเราทำโปรดักต์เป็นทำโปรเจกต์แล้วเราเริ่มต้นด้วยของที่มันเป็นโปรดักต์เช่นเอ้ยฉันอยากจะทำโซเชียลมีเดียสำหรับโรงเรียนออกมาหน้าตาเป็นตัวเลยฉันอยากจะทำเกมเหมือนแพ็กแมนออกมาหน้าตาเหมือนแพ็กแมนฉันอยากจะทำเกมคล้ายมาริโอออกมาหน้าตาคล้ายมาริโอมันจะฉีกออกไปไม่ได้นะครับยกตัวอย่างสมมติว่าโพสต์แฟร์ให้ใช้โพสต์แฟร์บ้างไม่มีตัวใช้โพสต์แฟร์โพสต์แฟร์ตอนนี้มันเป็นเมื่อก่อนเป็นแอปเช็คอินเนาะไม่ทันจริงหรอเกมนี้ฮะทันแต่ไม่ใช้เนาะโพสต์แฟร์เป็นแอปเช็คอินเนาะเมื่อก่อนบอกว่าตัวเองอยู่ที่ไหนแต่อันนี้มันเป็นแอปสำหรับการมันเป็นแอปสำหรับทำโมบายแอปที่ทำการเสิร์ชว่าแบบบริเวณนี้มีของอะไรน่าสนใจบ้างมีเซอร์วิสอะไรน่าสนใจบ้างมีร้านค้าอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้คือการออกแบบโพสต์แฟร์แบบเป็นโปรดักต์อันขวามือเนี่ยคือการออกแบบโพสต์แฟร์แบบด้วยเอ็กซ์เพียร์เปลี่ยนโจทย์ใหม่ว่ามันเป็นเครื่องมือสำหรับทำให้คนมีความสุขกับบริเวณที่เขาอยู่มันไม่ใช่แค่ discovery service แต่มันทำยังไงก็ได้ให้คนมีความสุขกับบริเวณที่เขาอยู่โจทย์ทางขวาจะเปิดกว้างออกมามันจะเป็นแอปอะไรก็ได้นะครับส่วนทางซ้ายก็จะพลิกลงไปว่าถ้าเกิดเรากำหนดโจทย์แบบทางซ้ายมือสุดท้ายออกมาก็จะหน้าตาแบบโจทย์แบบใช้ Instagram บ้างInstagram เวลาเราเป็นโปรดักต์แอปจะบอกว่าเป็นโมบายแอปที่เอาไว้แชร์รูปภาพและวิดีโอออกไปบนโซเชียลเน็ตเวิร์กชัดมากว่ามันคืออะไรแต่เวลาดีไซน์เอ็กซ์เพียร์เขาบอกว่าเป็นโมบายแอปที่ทำยังไงก็ได้ให้คนรู้สึกง่ายตอนที่เขาแชร์ที่จะแต่งรูปก่อนที่จะแชร์ทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกง่ายโจมจะกว้างมากทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกง่ายอันขวามือคือการออกแบบด้วยเอ็กซ์เพียร์อันซ้ายมือคือการออกแบบเป็นโปรดักต์เนาะผมอยากให้เราลองจับนิดนึงโครงงานที่เราทำอยู่ครับผมลองอ่านเดสคริปชันจากที่ให้มาส่วนใหญ่บอกมาเป็นโปรดักต์เลยว่าฉันจะทำอะไรช่วยเปลี่ยนเป็นเอ็กซ์เพียร์ได้ไหมว่าฉันอยากจะทำให้ผู้ใช้รู้สึกอะไรให้เวลา5นาทีเนาะกับโปรเจกต์ของตัวเองนะครับผมอยากให้ดูตัวอย่างว่าการสร้างโปรดักต์โดยเป็นโปรดักต์เบสกับ experience base เนี่ยมันได้ผลลัพธ์ต่างกันมากเนาะลองดูนะสมมุติว่าเราบอกว่าเราจะนิยามโปรดักต์ของเราเนาะเป็นบ้านผีนะครับวินาทีแรกที่เราได้ยินบ้านผีแล้วจะมีภาพหนึ่งออกมาเนาะเพราะบ้านผีนั้นได้ประสบการณ์ยังไงคือมันจะออกเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่ตามการใช้งานจริงนะครับสมมติว่าถ้าน้องทำโปรดักต์ในสักระยะหนึ่งเริ่มคุยกับผู้ใช้เริ่มคุยกับครูเริ่มคุยกับพี่สตาฟหรือเกิดในงานที่น้องออกไปทำจริงน้องเจอกับเจ้านาย
เจอกับลูกค้าเขาจะเริ่มให้ว่านี่บ้านผีมันต้องเป็นบ้านยุ่งยุ่งนะดูน่ากลัวนะนี่บ้านผีเนี่ยมันต้องมีเด็กน่ากลัวด้วยเพราะจะมีดูหนังมาแล้วเด็กจะดูน่ากลัวนะครับนี่มันต้องมีหมาด้วยเพิ่งดูเรื่องซีรีส์รีวิวมาหมาน่ากลัวมากที่เอาหมาใส่เข้าไปด้วยนะที่มันต้องมีเรื่องลึกลับมันถึงจะน่าสนใจใช่ไหมหนังน่ากลัวต้องมีเรื่องลึกลับเนาะมีผู้หญิงด้วยเพราะเขารู้สึกว่าผู้หญิงเวลาน่ากลัวจะน่ากลัวกันเองใส่เข้าไปด้วยที่ดูกระตุ้นกระตุ้นด้วยกระตุ้นสยองอ่ะสุดท้ายนะบอกว่าเฮ้ยหนังต้องดูสนุกด้วยสิถ้าไม่สนุกมันใครจะมาดูใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเวลาที่น้องทำงานหลังจากที่ดีไฟเป็นโปรดักต์ว่าเป็นบ้านผีก็คือน้องจะเอาทั้งหมดเนี่ยก็รวมกันเป็นหนึ่งโปรดักต์แล้วส่งให้ลูกค้าใช้น้องน่าหลายคนน่าจะทุกคนเลยไม่เคยทำในบริษัทน่าจะยังไม่เคยเจอสภาพนี้แต่พอออกไปในบริษัทจะเจอสภาพนี้จริงๆว่าก็ถ้าเกิดไม่ทำตามนี้เขาจะไม่จ่ายตังค์ให้มีเป็นอะไรก็ไม่ได้เวลาคุณครูบอกว่าไอเดียนั้นดีก็ไม่สามารถเห็นคุณครูได้มากหรือว่าถ้าเกิดที่อยากจะบอกว่าเอาไอเดียนั้นดีก็ไม่สามารถถึงไอเดียได้มากเพราะว่าเรามีฝ่ายประดับเป็นบ้านสุดท้ายสิ่งที่ออกมาคือเป็นสื่อผิวมันจะผิดออกไปจากความตั้งใจแรกค่อนข้างเยอะเนื่องจากน้องเจอเรื่องพวกนี้เวลามีฝ่ายประดับเป็นแบบนี้จะได้นะครับดูตัวอย่างสมมติเราดีไซน์แล้วก็ได้เปลี่ยนดีไซน์ว่าทำยังไงให้ยูเซอร์รู้สึกสยองก่อนเขาเริ่มยึดตรงนั้นไว้ทำยังไงให้ยูเซอร์รู้สึกสยองเราได้ดีไฟเมนต์พวกนี้มาถ้าเหมือนเดิมได้ดีไฟเมนต์พวกนี้มาสิ่งที่เราทำได้ตอนที่เราดีไฟเป็นเอ็กซ์เพียร์คือเราสามารถรู้ว่าถ้าเกิดจะเอาผู้หญิงเข้ามาเนี่ยเราจะเอาเข้ามาในช่วงไหนถ้าจะเอาเด็กเข้ามาเนี่ยเราจะเอาเข้ามาแบบไหนเข้ามาแบบไหนแล้วยังรู้สึกสยองอยู่เราจะรู้ว่าเราจะดีเฟนต์โปรเจกต์ของเรายังไงเราจะรู้ว่าจะตัดอะไรออกแล้วสิ่งที่ออกมามันพยายามสยองอยู่เอาอยู่สามคืนใช่มันพยายามสยองอยู่เพราะว่าเราเก็บเอ็กซ์เพียร์สยองเอ็กซ์เพียร์มันสามารถมีความง่ายนะครับในเรื่องแบบนี้เวลาที่เราพิมพ์รายงานเป็นโปรดักต์เนี่ยมันจะเริ่มต้นแคบมันจะดูเหมือนว่าใช่เพราะมันดีไฟชัดเวลาไปคุยกับอาจารย์เนี่ยมันจะชัดแต่ตอนหลังเนี่ยมันจะเปิดกว้างมากโอกาสที่จะเพี้ยนไปมีสูงครับตรงกันข้ามในกรณีที่เราดีไฟเอ็กซ์เพียร์เนี่ยเริ่มต้นจะกว้างมากแทบจะเป็นอะไรก็ได้แต่สุดท้ายมันจะดีไฟที่แคบลงมาได้เพราะว่าเอ็กซ์เพียร์มันชัดแล้วมันจะรู้ว่าดีกว่าคืออะไรดีกว่าคือสยองกว่าดีกว่าไหมดีกว่าคืออะไรดีกว่าคือสยองกว่าเอ็กซ์เพียร์มันชัดแต่ดีไฟเอ็กซ์เพียร์มันสุดท้ายมันจะแคบมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดีไฟโปรดักต์ในอนาคตเราจะไม่ดีไฟเป็นว่าโปรดักต์คืออะไรเราจะดีไฟเอ็กซ์เพียร์ปัญหาอย่างที่สองของการดีไฟเป็นโปรดักต์คือเวลาที่โปรดักต์มันเดินไปแล้วเราเจอคนมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยต้องเป็นแบบนั้นเราจะเผลได้ง่ายแล้วพอเราเผลได้ง่ายโปรเจกต์มันจะเละพอโปรเจกต์มันจะเละถ้าเรามีคนที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เก่งๆมันมีคนที่เป็นโปรดักต์เก่งๆเนี่ยสิ่งเขาทำก็คือเขาทำยังไงให้เผลรอบนี้สมมติเราเริ่มต้นมาว่าเราจะทำโปรดักต์คล้ายๆอินสตาแกรมไปวีคนนั้นก็อยากได้ฟีเจอร์นี้คนนี้ก็อยากได้ฟีเจอร์นี้ที่มันช่วยมันแต่งรูปได้หน่อยสามารถที่จะโลกตาแดงได้ด้วยโปรดักต์จะเริ่มเฉ่งจะเริ่มมีเรื่องที่ทำมากแล้วก็สุดท้ายแล้วมันจะเสร็จไม่ทันเวลาถ้าที่เขาไม่ได้ทำก็คืองั้นเอาตามอินสตาแกรมออกมาปั๊บแทนที่เราจะได้โปรดักต์ใหม่การจะลอกโปรดักต์เก่านั่นคือท่าปกติของการเริ่มต้นด้วยโปรดักต์อยากให้ลองเริ่มดีไฟล์โปรเจกต์ตัวเองเป็นเอ็กซ์เพียร์แล้วเราจะรู้ว่าดีกว่าเนี่ยมันคืออะไรดีกว่ามันคือเอ็กซ์เพียร์ที่ตรงกับที่เราตั้งใจไว้มากกว่าถ้าเราตั้งใจว่าจะทำให้ชาวนารู้สึกมีความสุขกับการทำนาโปรดักต์ของเราตอบโจทย์ว่าทำให้ชาวนารู้สึกมีความสุขกับการทำนาหรือยัง
หรือทำให้ชาวนารู้สึกว่าการทำนาเป็นเรื่องไม่ยากโปรดักต์เราตอบโจทย์อะไรอย่างมีดีกว่าไหมมันทำให้ดีกว่านั้นได้ไหมมันจะตอบโจทย์ได้แต่ถ้าเกิดเราดีไฟเป็นโปรดักต์ปั๊บมันจะดีเป็นปลายทางได้ยากสุดท้ายอยากบอกว่า Design by Experience เนี่ยใช้สำหรับทีมนะไม่ได้ใช้สำหรับอาจารย์เวลาที่เราเลยพูดกับอาจารย์เนี่ยเราบอกเป็นโปรดักต์ไม่ Experience เอาไว้ใช้ในทีมนะครับสงสัยไหมที่ร่างมันถามไม่ติดสงสัยไหมไม่สงสัยกันไปต่อนะอยากจริงๆอยากให้สงสัยว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราสงสัยแล้วได้คุยกันความรู้จะฝังไปในหัวถ้าฟังผ่านๆจะถามจริงๆนะครับจริงๆข้างหลังอยากจะช่วยถามแทนน้องไหมสามารถช่วยถามได้นะไปต่อนะครับเมื่อกี้นี้เป็นตัวเริ่มต้นเนาะเพื่อที่จะอธิบายคำว่า user experience หรือการดีไซน์ด้วย experience ไม่ใช่การดีไซน์ด้วย product นะครับเนื้อหาของวันนี้มันจะมี5ข้อเนาะมันจะมีเรื่องแพลนนิ่งทำยังไงเราถึงจะแพลนสิ่งที่เรากำลังจะทำได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของ first impression fundamental ในการออกแบบ UX นะครับคือทฤษฎีต่างๆเนาะจริงๆทฤษฎีด้าน UX มีเป็นร้อยๆข้อเลยผมคัดมา4ของสิ่งที่อยากให้แต่ละทีมทำนะครับเราก็เรื่องของแพลตฟอร์มเนาะเรื่องแพลตฟอร์มคือ iOS Android เนาะหรือว่าจริงๆแล้วต่อให้เป็นเรื่องของโครงงานก็จะมีแพลตฟอร์มที่ user คุ้นเคยแล้วถ้าใครสงสัยลองถามดูเนาะผมอยากให้น้องๆกลุ่มที่เป็นโครงงานช่วยถามเยอะๆหน่อยเนาะผมเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าเป็นโครงงานอะไรเพราะฉะนั้นผมจะดัดเนื้อหาที่จะสอนให้ตรงประมาณถ้าน้องถามเยอะเนื้อหาแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปให้เข้าทางน้องได้มากขึ้นนะครับมีที่ไหนเป็นโครงการที่ไม่ใช่ทำซอฟต์แวร์บ้างโอเคครับนี่นะรู้ดีเดี๋ยวจะเดินเข้าไปถามบ่อยๆหน่อยเป็นโมบายแอปโมบายเว็บแล้วกลุ่มที่เหลือกลุ่มที่ยกเป็นด้านไหนเป็นเกมโมบายเดสก์ท็อปใครเป็นเดสก์ท็อปแอปมาดูแผนที่ก่อนเนาะมาดูแพลนนิ่งก่อนแพลนนิ่งข้อแรกคือแพลนนิ่งเนี่ยเราต้องรู้4ข้อนี้ก่อนที่เราจะเริ่มทำซอฟต์แวร์เริ่มทำโครงการนะครับข้อแรกมีแบบยูเซอร์ก่อนเนาะข้อแรกรู้จักยูเซอร์ก่อนเนาะแล้วก็ข้อ2รู้จักตัวเราเองหรือรู้จักสิ่งที่เรากำลังจะทำนะครับจากนั้นก็รู้จักตลาดเพราะเรามาเอาของเนี่ยไปเซิร์ฟใครเนาะอยากถามข้อนี้แบบเชื่อไปต่อมีใครคิดว่าโปรดักต์ของเรามันเป็นแค่ตัวทดลองแต่ไม่เอาไปใช้จริงบ้างเอาจริงๆเลยนะเอาไปใช้จริงเลยเหรอเอาใช้จริงจริงนะซีเรียสเลยใช่ไหมมันไปต่อนะถ้าจะเอาไปใช้จริงเนื้อหาตรงนี้ก็จะมีประโยชน์แต่ถ้าบางคนทำเป็นแค่โปรโตไทป์ลักษณะของการสอนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะจะค่อยๆอธิบายดีนะเอาใจนะพี่ถ่ายอันแรกก่อนเข้าใจยูเซอร์ก่อนเนาะเข้าใจยูเซอร์ข้อแรกอยากย้ำว่าเราไม่ใช่ยูเซอร์เนาะเราไม่ใช่ยูเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเดาให้เข้าไปถามเขาเนาะใครที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในห้องนี้บ้างอ่ะทำอีกทีใช่ไหมให้ใครใช้ให้ใครนะ
ให้ผู้ใหญ่ใช้ใครน่าจะเป็นเป้าหมายของเราต้องมีครับมีกลุ่มไหนที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในนี้บ้างกลุ่มไหนทำเกมทำเกมให้ใครใช้ให้เด็กเอาไว้เอาสักใครเด็กกับผู้ใหญ่ให้เด็กเข้ามากันมีอยู่แบบนี้นะเมื่อกี้มีกลุ่มไหนนะกลุ่มนี้ใช่ไหมทำเกมใช่ไหมกลุ่มไหนกลุ่มนี้ให้ใครใช้เด็กมีในห้องมีไหมข้อที่สองเนาะเข้าใจว่าเขาเป็นใครเนาะคิดแบบที่สองสามทีนี้คิดอ่ะนี่ยูเซอร์เราเป็นใครเรียกว่าสักคนทำให้คนใช้ไม่ได้เกมแต่ละเกมมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่าทำให้ใครเล่นนะถ้าเราไม่กำหนดว่าทำให้ใครเล่นเราจะมั่วมากเกมที่ออกมาจะเป็นเกมที่สำเร็จโดยล็อกเกอร์เกมที่ดีจะกำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่าทำให้ใครเล่นเนี่ยนะนึกถึงคนที่น่าจะใช้โปรแกรมเราเนาะหรือใช้แอปพลิเคชันของเรานะครับยกตัวอย่างอย่างตัวกลุ่มนี้ทำให้ชาวนาใช่ไหมให้กลุ่มที่ทำปศุสัตว์เนาะความปศุสัตว์เช่นเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูโอเคถ้าคนใช้ออกไหมเพราะเขาหน้าตาเป็นยังไงพ่อแม่เราเลยไหมหรือจริงเป็นผู้ใหญ่บ้างหรือจริงเป็นใครที่เข้ามาใช้เป็นตัวเกษตรกรจริงๆเลยไหมจริงแล้วเป็นนายอำเภอที่เข้ามาใช้เลยจริงแล้วเป็นสมัครจริงๆแล้วใครเป็นคนคนงานโอเคพอเราเริ่มนึกปั๊บเราจะได้กลุ่มตอบชัดเจนเนาะอย่างกลุ่มเนี้ยคนที่จะเอาซอฟต์แวร์ใช้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการทำให้เจ้าหน้าที่ใช้กับทำให้ชาวนาใช้เนี่ยหน้าตาโปรแกรมมันไม่เหมือนกันนะภาษาที่เขียนลงไปอุปกรณ์ก็ไม่เหมือนกันหน้าตาการความคงทนก็ไม่เหมือนกันประสิทธิภาพก็ไม่เหมือนกันมีความให้ชัดว่าใครเป็นคนใช้เกมสำหรับเด็กเล็กเกมสำหรับเด็กกลางกลางเกมสำหรับเด็กโตหน้าตาไม่เหมือนกันมีความให้ชัดคนใช้อย่างเกมแบบใครจะใช้ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าใครเป็นคนใช้มันจะผิดไปหมดเลยหน้าแรกสำหรับเด็กหน้าตอนเล่นเกมสำหรับผู้ใหญ่หาไม่มีใครเล่นเลยเนาะเข้าใจข้อ3เนาะเข้าใจเป้าหมายของเขานะครับเข้าใจเป้าหมายเข้าใจความต้องการของเขาเลือกทางสมมติว่าไม่ได้เสียงไหมสมมติว่าเรามีสมมติเป็นคุณป้าคนหนึ่งเนาะเป็นคุณป้าคนหนึ่งขออยากให้สะพานตามหลักใช่ไหมที่เราเอายูเซอร์เป็นจุดศูนย์กลางของการออกแบบเราก็จะดูว่าคุณป้าเนี่ยนะอายุเท่านี้น่าจะมีความสามารถในการข้ามสะพานมีความชันเท่าไหร่ความสูงของราวจับน่าจะเป็นเท่าไหร่อันนี้คือแอสซูมว่าพวกเรากำหนดเป็นเป้าหมายชัดเจนแล้วนะเราก็จะสามารถกำหนดมันได้ใช่ไหมเราเอาการออกแบบเลยโอเคข้ามสะพานนี้ใช่ไหมข้ามแม่น้ำนี้นะสะพานน่าจะเป็นแบบไหนออกแบบมาแบบแรก
ลูกค้าสามารถข้ามได้ง่ายเนาะมีโมเดลดีของค่าคุณป้าก็จะบอกว่าแต่บ้านป้ามันเป็นคนเอเชียเนาะที่โซนยุโรปเอาสะพานแบบนี้มาแต่ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะดูมีคนเล่นดนตรีอยู่ข้างล่างด้วยบ้านป้าจะไม่มีคนเล่นดนตรีอยู่ข้างล่างช่วยเปลี่ยนไหวได้ไหมอย่างที่จินตนาการว่าเวลาที่เราทำโปรเจกต์เนี่ยเราจะมีงบอยู่กับการทำสะพานแล้วสะพานหนึ่งงบจะเหลือครึ่งทำสะพานแล้วจบได้ป้าแต่ไปสะพานตัวเอเชียสะพานตัวเอเชียเนาะป้าก็จะบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าป้าเนี่ยมันป่าร้อนชื้นนะถ้าให้กับพระเราไหว้แล้วหน้าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่งบจะเหลือ25%ละไปต่อท่านป้าเป็นการแบ่งสะพานป่าร้อนชื้นเข้ากับธรรมชาติแต่ป้ามันไม่ได้เป็นแบบนี้นะยังไม่ใช่อ่ะงบจะเหลืออยู่ประมาณ5% คูณ%ของงานทั้งหมดนะแล้วสุดท้ายป้าเอาผ่านผมเชื่อว่าเราจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ที่ทำซอฟต์แวร์แล้วถูกแก้บ่อยๆแล้วถ้าเกิดถ้าใครมีประสบการณ์ทำซอฟต์แวร์แล้วถูกแก้บ่อยๆเนี่ยสุดท้ายเราจะกลับไปโทษคุณป้าว่าถ้าคุณป้าสะพานแรกเนี่ยก็สมบูรณ์แล้วที่คุณป้าเลือกสะพานนี้คุณป้าแก้มา5 รอบเนาะน้องๆอย่ามีประสบการณ์ที่มันต้องแก้5 รอบเพราะเราไม่สามารถยืนยันกับคุณป้าได้เลยว่าถูกแล้วสิ่งที่คุณป้าขอมาถูกหรือผิดเพราะเราไม่รู้ดีกับไม่รู้โกงคุณป้าสิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือไปคุยกับคุณป้าแล้วถามคุณป้าว่าตกลงคุณป้าจะเอาสถานะทำไมป้าอาจจะบอกว่าอ๋อป้าอยากไปโรงพยาบาลนั่นน่ะก็เลยต้องการสถานก็บอกคุณป้าว่าคุณป้าจะต้องนำสถานคุณป้าเดินเองตรงนั้นมีสถานอยู่ต่อไปจะต่อไม่ต้องเอาสถานนี้ก็ได้ต้องกลับมาต่อเนาะถ้าตกลงแล้วคุณป้าจะไปโรงพยาบาลทำไมคุณทำไมเอาให้เจอมือกับโกมาจริงๆครับโรงพยาบาลเราโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลป้าจะบอกเอาป้าเมื่อไงโอเคครับไม่งั้นตอนนี้ทำเป็นผมก็ได้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลตอบนี้กับโกเอาให้ได้ตอนนี้เราก็จินตนาการว่าคนน่าจะอยากได้แบบนี้แหละก็เลยทำแบบนี้ให้ไปถามเขาจริงๆนะติดคุณนี้กับโกเอามาได้จริงว่าตกลงแล้วผิดค่อยของเขาด้วยผมยกตัวอย่างนี้กับโกนะครับสมมติว่าเรากำลังจะเราได้รับปัญหาจากยูเซอร์ว่าสมมติว่าเราได้รับโจทย์จากยูเซอร์มาเนาะว่าเฮ้ยเขามีปัญหามากเลยเวลาที่ต้องรอลิฟต์ตอนเช้าขึ้นตึกตามที่ช้างรอรู้สึกไม่อยากรอมากเลยรู้สึกเบื่อและเสร็จในการรอปกติแล้วถ้าเกิดเราเป็นพวกที่เป็นโปรดักต์เซนเทคเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราก็จะไปดีไซน์หาทางทำแง่ที่มันเร็วขึ้นหรือทำแง่ที่มันฉลาดขึ้นแต่ถ้าเรารู้นี้เรารู้โกของเขาว่าสิ่งที่เขาเอ็กซ์เพียร์ที่เขาเกิดขึ้นตอนรอลิฟต์เนี่ยก็คือเขารู้สึกเบื่อและเสี่ยงกับตอนที่รอลิฟต์ทางแก้ของเราอาจจะง่ายกว่านั้นเช่นติดทีวีเข้าไปนั่งเขาจะได้ดูทีวีแล้วก็จะไม่เบื่อลองแก้ดูลองแก้โจทย์ตรงนี้ดูเนาะอย่างเรื่องของความสะอาดของตู้ก็เหมือนกันการที่ทำเรื่องความสะอาดตู้อาจจะแก้ด้วยสิ่งอย่างหนึ่งก็ได้ครับคือน้องดูไม่ได้ท่านเด็กประมาทนะจะพยายามอ่านไปเรื่องสองอาจจะเกิดอารมณ์เนาะข้อ4นะครับเข้าใจความสามารถในการกำหนดเข้าใจของเขามีใครทำซอฟต์แวร์หรือทำโปรเจกต์ให้กับมืออาชีพบ้าง
กลุ่มนี้ทำให้มืออาชีพกลุ่มทำให้เจ้าหน้าที่ผมว่าเจ้าหน้าที่คือมืออาชีพนะทำให้ทำเกมไม่ใช่มืออาชีพคนที่มาเล่นเล่นเล่นก็ได้เล่นก็ได้มีกลุ่มไหนทำให้มืออาชีพอยู่บ้างทำอะไรนะทำร้านคุณตาบอดมาด้วยสายน้องคนนี้ทำอะไรครับครับคือการเรียนรู้ครับเป็นอะไรครับสำหรับกลุ่มไหนคุณครูต้องหมายถึงคุณครูถ้าออกแบบให้คุณครูคุณครูที่ถ้าออกแบบให้นักเรียนเรียนมาเรียนเองต้องดูว่าคุณครูเข้ามาใช้ตอนไหนแต่เรื่องเองเข้ามาใช้ตอนส่วนพาร์ทที่คุณครูเข้าไปสัมผัสออกแบบแบบอาชีพส่วนพาร์ทที่เด็กเข้ามาสัมผัสออกแบบแบบเด็กเองต่างหากยังไงอยากให้คุณสอบโครงการนี้โครงการนี้เป็นโครงการในโฟโต้เอาไว้สำหรับบริหารจัดการรูปภาพและเขียนว่าปุ่มบนหน้าจอไม่เยอะมากมันเป็นโครงการสำหรับคนเล่นเล่นเวลาที่เขาแต่งรูปเล่นเล่นเนี่ยแต่งรูปหนึ่งรูปเนี่ยอาจจะใช้4 5คลิกไม่มีปัญหาต่อเดียวรูปสามารถคลิกได้ขอให้เข้าใจแต่ละสเต็ปไม่มีปัญหาตัวมันข้ามกับโปรแกรมอัพเดอร์ที่กลุ่มกับเพื่อนคนใช้ที่กลุ่มอาชีพเป้าหมายของเขาไม่ใช่เพื่อความง่ายเป้าหมายของเขาคือการพิเศษเขายินดีซื้อหนังสือมาเขายินดีไปเข้าคอร์สเพื่อทำให้งานเสร็จอันนี้คือซอฟต์แวร์สำหรับมืออาชีพอันนี้คือซอฟต์แวร์สำหรับโอ้โหแล้วให้เราทำตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เหมือนกันถ้าไหนที่เป็นของคุณครูสามารถสอบต่อได้มืออาชีพถ้าไหนสำหรับเด็กก็จะออกแบบง่ายเกมบางเกมเนี่ยก็จะมีสองโหมดเหมือนกันบางของเกมสำหรับเด็กตอนที่สี่เนี่ยส่วนที่เป็นเกมส่วนที่เป็นส่วนที่ให้เด็กเล่นเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ง่ายแล้วก็เขาจะมีอาร์เรนโมดคือโหมดผู้ปกครองพอสวิตช์ไปเป็นอาร์เรนโมดปั๊บเขาก็จะบอกว่าเด็กอยู่กับแอปพลิเคชันนี้ได้นานเท่าไหร่เนาะได้นานแค่ไหนได้นานแค่ไหนแล้วนะครับนั่นก็จะเป็นส่วนโหมดอาร์เรนโมดที่เป็นโหมดอาชีพก็มาทำข้อแปรแล้วลองโอเคทำตัวซอฟต์แวร์ก็ต้องลองดูเนาะว่าโหมดที่เราทำคืออะไรเนาะไม่จำเป็นว่าต้องง่ายอยากถ้าเกิดทำซอฟต์แวร์ให้มืออาชีพเป้าหมายคือทำให้มันเสร็จเร็วที่สุดนะครับจากนั้นก็เข้าใจแอปของเราเนาะเข้าใจว่า value ทีมของเราเก่งเรื่องอะไรพยายามดึงส่วนนั้นออกมาเป็นจุดเด่นนะครับโอเคแล้วก็ระวังฟีเจอร์เยอะเกินเนาะใช้กด80/20 ดูใครเคยได้ยินกด80/20 ดูบ้างนี่80/20 ดูเป็นของ80/20 ดูเป็นกฎของเพโตนะครับเป็นกฎของเพโตเขาค้นพบว่าความมั่งคั่งในเมืองของเขาอะความมั่งคั่งในเมืองของเขานะ 80%เกิดจากคน 20% เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทำให้เมืองเขามั่งคั่งมากขึ้นต้องดูแลใครเป็นพิเศษคน 20% บังเอิญกฎนี้มันใช้ได้กับธุรกิจด้วยสมมติว่ามีโปรดักต์100ชิ้นในบริษัทจะมีโปรดักต์20ชิ้นที่ทำกำไร 80% ให้กับบริษัทซอฟต์แวร์ก็เหมือนกันครับสมมติว่ามีฟีเจอร์สมมุติว่ามีฟีเจอร์ที่เราสามารถทำได้10ฟีเจอร์แล้วมีผู้ใช้10คนสมมุติเราทำซอฟต์แวร์ให้กับชาวนานี่คือชาวนา10คนมันจะมีฟีเจอร์อยู่ 20% ที่ทำแล้วชาวนา 80% มีความสุข100นี่คือฟีเจอร์ที่เราสามารถทำได้ในซอฟต์แวร์ของเราคำถามสมมุติว่ามีขั้นเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ปีหนึ่งใช้เวลา2เดือนทำ 20% เสร็จละอีก10เดือนที่เหลือทำอะไร
ึ่งใช่ไหมเยอะมากที่ไปสอนมามีหลายคนบอกว่าถ้ามีเวลาเหลือก็ไปทำตัวนี้สิปัญหาของการทำส่วนที่เหลือเนี่ยคือ user satisfaction ที่เพิ่มขึ้นหมายถึงความพึงพอใจของซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าสองคนนี้คือคนที่มีความสุขครับไม่ใช่ตรงนี้นะถ้าเรามีเวลาเหลือเราจะทำก้อนนี้ให้มันดีขึ้นถ้ามีเวลาเหลือเราจะทำให้มันดีขึ้นอีกต้องระวังว่าเวลาทำก้อนนี้ให้มันดีขึ้นมันจะทำยากมันต้องคิดเยอะมากเพราะตอนที่เราคิดครั้งแรกคิดว่าดีอยู่แล้วทำให้มันดีขึ้นอีกต้องใช้เวลาเยอะแล้วมันจะทำให้ผักเราไปทำก้อนตรงนี้ได้ง่ายพอก้อนพวกนี้ยังไม่ได้ทำง่ายอีกปัญหาหนึ่งที่เราไม่ได้เจอก็คือไอ้สองคนนี้มันจะเสียงดังสองคนนี้เสียงดังเพราะอะไรสองคนนี้สมมติเราอัพบิทแอปขึ้นไปบนแอปสโตร์สองคนนี้คือคนที่มาคอมเมนต์คือไอ้แปดคนนี้มันมีความสุขแล้วไม่คอมเมนต์สองคนนี้คือคนที่คอมเมนต์แล้วพอสองคนนี้คอมเมนต์เราก็จะรู้สึกว่าสองคนนี้นั่นเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเราเราก็ทำซอฟต์แวร์ให้สองคนนี้ซึ่งมันจะทำผักเราให้ไปทำซอฟต์แวร์ไอ้ทำฟีเจอร์อีกแปดฟีเจอร์ตรงนี้นะครับอีกคนหนึ่งที่เสียงดังก็อาจจะเป็นอาจารย์ของเราแอดไวเซอร์เราปกติเวลาที่เราทำซอฟต์แวร์ให้สับคนทั่วไปใช้เนี่ยโปรเฟสเซอร์ของเราหรือหัวหน้าเราเนี่ยมักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญสมมติเราทำซอฟต์แวร์ไอโฟโต้หัวหน้าของเราเนี่ยจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องรูปภาพสิ่งเขาอยากได้คือ aperture ไม่ใช่ aperture จำตัวอย่างนี้ได้ใช่ไหมพอเขาอยากได้ตัวนั้นปุ๊บเขาจะพยายามเอาฟีเจอร์ของ aperture มาใส่ใน aperture ของเราซึ่งมันจะทำให้ตัวโปรแกรมของเราบวมโดยใช่เหตุเนาะเราก็ต้องดีเฟนต์กับเขาให้ได้ต้องระวังว่าสองที่สิ่งนั้นคุณได้ปะตรวจให้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเพื่อแปดคนนี้จริงๆนะครับมีตัวอย่างไมโครซอฟต์ใช้ไมโครซอฟต์ไหมครับใครจำได้บ้างที่ไมโครซอฟต์เปิดเวอร์ชันไหน2001กลับไปนั้นอีกไมโครซอฟต์ใช้เวลา2ปีเอนจิเนียริ่งเป็นร้อยเลยทำเวอร์ชัน2003ออกมาอันนี้2001อันนี้2003มันซอใช้เวลา2ปีอินเจเนียริ่งนับร้อยเปลี่ยนสีเกิดอะไรขึ้นผู้ใช้ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของ2001ไป2003เพราะสิ่งที่มันซอเปลี่ยนคือเขาไปแก้ฟีเจอร์ 80% ไม่ใช่ฟีเจอร์ 20% ที่คนทั่วไปเจอเขาไปทำให้ Microsoft สามารถ Microsoft เปิดสามารถเขียนโปรแกรมเข้าไปควบคุมได้ทำให้ Excel ของ Microsoft เปิดสามารถที่จะควบคุมได้ทำให้ข้อมูลเวลาที่อัปเดตที่ Microsoft Excel แล้วมันกระทบมา Excel แล้วก็ Excel กลับมาอัปเดตที่ Microsoft Word ได้ทำให้ Microsoft เปิดสามารถทำงานสำหรับ Publishing ออกไปได้ซึ่งมนุษย์ทั่วไปไม่ได้ใช้เนาะหลังจากที่2003 Microsoft เริ่มมีแผนทาง Open Office Linux Mac หรือซอฟต์แวร์หน้าออฟฟิศอื่นเขาเริ่มขยับมาทำ 20% อันนี้คือเอาพูดเป็นเวอร์ชัน 2007 เปลี่ยนเมนูใหม่เป็นริบบอนกระเทือนทั้งวงการเลยกระเทือนผู้ใช้ทุกคนผู้ใช้ทุกคนจะสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างเวอร์ชัน 2003 กับเวอร์ชัน 2007ที่เมนูเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนี่คือการทำที่กระทบ 20% แต่ใช้เอฟฟอร์ตเยอะกว่ามากใช้พลังในการแก้เยอะกว่ามากใช้รีเสิร์ชเยอะกว่ามากเวลาที่ทำให้ฟีเจอร์ 80% จะทำง่าย 20% จะทำยากต้องรีเสิร์ชเยอะนะครับแต่จะเห็นว่ามันส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นพยายามทำฟีเจอร์ให้น้อยๆเนาะถ้าเกิดทำฟีเจอร์เยอะทำเยอะฟีเจอร์เยอะก็ซับซ้อนมากฟีเจอร์เยอะต้องการซัพพอร์ตเยอะนะครับฟีเจอร์เยอะเสียเวลาและที่เสียมากที่สุดคือ opportunity cost เสียโอกาสแทนที่เราจะเอาเวลาทำในคือ
โอเคเดี๋ยวอยากให้ทุกคนลองทำเวิร์กช็อปเล็กๆเนาะเรื่องของ Market Clarity ต่อเนื่องเนาะว่า Market Clarity คืออะไร